ต้องเห็นบรรยากาศตอนที่อยู่ในงานแต่งงานอะมันเหนื่อยมากกว่ามันจะผ่านไป1ชั่วโมงอะพี่ผู้หญิงแบบ10 20คนอยู่ด้วยกันแบบเจนอยากจะเป็นลมให้ได้ไม่มีคุยกันเราก็จะทะเลาะกันตั้งแต่เช้าเนาะแต่กันเองด้วยแล้วก็ช่างก็คือเพื่อนบางคนก็คือช่วยด้วยทําด้วยก็เหมือนประมาณว่างานโรงเรียนที่เป็นงานฟ้อนรําอะค่ะเรารู้สึกเราดีใจไปกับเพื่อนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนก็ตามที่อยู่ในกลุ่มคือใครก็ตามที่เขาทําอะไรแล้วมีความสุขพวกเราจะสนับสนุนเต็มที่แล้วก็ยิ้มไปด้วยกับเขาอะค่ะก็วุ่นวายนิดนึงเพราะว่าสตอรี่เยอะไปบ้างสตอรี่เยอะแต่เกินมีมเยอะเหรอเอาจริงๆนะคะคือถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงอยู่ด้วยกันกลุ่มใหญ่ขนาดนี้ก็มันเป็นอะไรที่ทำใจไว้เลยว่าเราไม่ได้มาเที่ยวค่ะเรามาทำงานอะไรวุ่นวายที่สุดไปถึงสนามบินปั๊บเห็นนานากับคุณบอยดีเจบอยอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินแล้วก็ทำหน้าผิดอยู่ทำหน้าอย่างเงี้ยเพื่อนฉันขอโทษทำไมอ่ะไม่ได้บินหรือยังไงเปล่าฉันจองผิดอะไรผิดวันผิดอะไรยังไงต้องบอกรายละเอียดนิดนึงคือสมมุติแบบจองที่นี้แต่ไม่ได้ที่นึงไม่ได้นั่งด้วยกันไม่ได้ก็โอเคไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องปกติกันแล้วก็ยังยิ้มอะไรเงี้ยถึง 4:00 น 5:00 นแล้วก็ยังยิ้มไปถึงเสร็จปั๊บก็ลุ้นนิดนึงเนาะเพราะว่าดีเลย์แล้วด้วยความที่พอเราไปยุโรปก็จะมีความแบบลุ้นนิดๆว่าเอ๊ะกระเป๋าจะมามั้ยแต่ว่าปกติอ่ะคือตั้งแต่เดินทางไม่เคยมีเรื่องของการกระเป๋าไม่เคยเจอกระเป๋าหายหรือว่ากระเป๋าแบบเล่นลอดแต่ว่าเซนน่ะแค่เอะใจว่าอ่ะลองซื้อ AirTag ซิก็กดแล้วก็ไว้ในกระเป๋าก็อ่ะซื้อมาอ่ะเผื่อไว้เผื่อแค่คิดว่าเผื่อเฉยๆเหมือนมีเซนน่ะก็ไว้นั้นอ่ะลงเครื่องดีเลย์เค้าก็บอกว่าอยู่ไม่ทันนะอยู่ลงเครื่องอยู่ต้องต่อเครื่องอยู่ไม่ทันนะพวกเราก็นั่งกันแล้วยังไงอยู่ไม่ทันคือหมายความว่ายังไงต้องใส่ผ้าใบวิ่งไหมหรือยังไงลงเครื่องเท่านั้นแหละค่ะก็จะมีแบบแอร์ของอีกเครื่องนึงมารับเราทันทีเราจะไม่ได้เข้าไปในเทอร์มินอลเลยนะเขาจะมารับเราทางพิเศษก็ไปอีกเครื่องนึงเลยขึ้นไปปั๊บหัดเพื่อนๆกระเป๋าจะมาไหมไม่น่าทันนะจริงเหรอแต่ว่าพอเราขึ้นเครื่องเขาก็ยังมีเวลานะเพื่อนประมาณ15ทีเรานั่งรออยู่ในเครื่องอ่ะมาทันไหมเอ้ยเขาเห็นแล้วเห็นกระเป๋าพี่บอยเห็นกระเป๋านานาเออมาท่านนัดอ่ะโอเคมาทันก็น่าจะแบบมาด้วยกันอ่ะก็สบายใจขึ้นเครื่องอีก1ชั่วโมงลงมาเสร็จปั๊บก็นั่งยืนรอก็รอไปสิรออ่ะนานามาคุณบอยมาเนื้อนี่แล้วของเจี๊ยบอ่ะของเวล่ะในเปิดสิเยอรมันเทอร์มินอล1แฟรงก์เฟิร์ตแล้วงานอยู่ที่ตอนนั้นอยู่ที่นีสแล้วค่ะเอาใหม่รีเฟชเผื่อมันค้างเอาใหม่เทอร์มินอล1แฟรงก์เฟิร์ตเพื่อนเทอร์มินอล1ทำไงดีแล้วภาพที่เห็นเหมือนละครเลยทุกอย่างมันหยุดสายพานหยุดแล้วไอ้ที่ส่งกระเป๋าค่อยๆปิดลงมาหน้าเจนนี่เป็นไงชุดเพื่อนเจ้าสาวอยู่นั้นแล้วอีกวันนึงคือต้องถ่ายพรีเวดดิ้งคือเจนไม่ได้ห่วงตัวเองนะคือแบบเรายังไงก็ได้แต่คือเป็นห่วงวุ้นเส้นไงคือแบบเขาเช่าสถานที่ด้วยอะไรด้วยแล้วแบบยังไงดีอ่ะเพื่อนชุดของคุณเวก็คือไม่มาทั้งกระเป๋าเลยตัวจี๊ดทั้งนั้นจบแล้วมันมาตอนนั้นยังไงอ่ะก็ตามยิกเลยค่ะไปที่แบบว่าตรงที่เคาน์เตอร์แล้วก็บอกเขาว่ากระเป๋าหายแบบยังไม่ได้มาด้วยนู่นนั่นนี่ก็แบบตามทุกชั่วโมงก็โชคเป็นความโชคดีที่กระเป๋ามาอีกวันนึงก็ทันกันนอกจากกระเป๋าเพื่อนเราก็สร้างตำนานเยอะไปทั่วเลยนะร้านอาหารใดๆพอหายใจเลยไม่เนียนครับแล้ววันเดียวกับกระเป๋าไม่มาด้วยพี่เจนนะอยากจะแบบมูดแบบมันคือวันอะไรอ่ะมันคือวันอะไรอ่ะไม่ต้องคิดอะไรเลยคือไปถึงนานาคุณนานาหิวมากแล้วตอนนั้นคือทุ่มนึงแล้วแต่ทุ่มนึงนะขนาดนั้นมันคือยังสว่างอยู่ก็สั่งยิกเลยค่ะด้วยความหิวก็ชี้รูปตามเมนูอะค่ะเดสั่ง10อย่างไม่เหมือนในรูปเลย10อย่างไม่ตรงแล้วเจนก็เงียบๆคือเอาจริงๆนะเจนคืออะไรยังไงก็ได้เจนแค่อยากชิมแต่คุณนานาฮะ this จากภาษาอังกฤษแบบบางครั้งก็แบบอาจจะแบบให้เพื่อนช่วยบ้างพออาหารมาผิดมาโหหิวปั๊บภาษาอังกฤษกูเฉยคล่องจะเป็นแบบเพื่อนโอ้โหทำไมภาษาอังกฤษได้ชัดขนาดนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนฉันไม่ไหวแล้วฉันหิวมากเลยอ่ะแล้วพอถึงวันงานบรรยากาศในงานเป็นไงฮะแบบ
ตื่นเต้นค่ะผู้หญิงเยอะเราก็จะทะเลาะกันตั้งแต่เช้าเนอะคือมันไม่ได้ทะเลาะนะแต่หมายว่าแบบผู้หญิง1ผู้หญิง2ผู้หญิง3อย่างเงี้ยเจมบอกเพื่อนเอาให้จบนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาปลุกฉันขอนอนรอคือแต่งกันเองแล้วมีช่างไปครบทุกคนมั้ยคะแต่งกันเองด้วยแล้วก็ช่างก็คือเพื่อนบางคนก็คือช่วยด้วยทําด้วยก็เหมือนประมาณว่างานโรงเรียนที่เป็นงานฟ้อนรําอ่ะค่ะที่แบบว่าเอาหวีซี่อ่ะหวีซี่แล้วก็เอาเยลปัดปุ๊บอ่ะเสร็จป่ะปุ๊บปุ๊บอ่ะเสร็จป่ะอย่างงี้ก็คืองานโรงเรียนอ่ะค่ะเป็นไงบ้างกับตอนที่ร้องไห้อ่ะคืออยู่ตรงนั้นด้วยเนอะบรรยากาศด้วยมันก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกเราดีใจไปกับเพื่อนจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขามีความสุขจริงๆคือเราก็ต้องตาไหลด้วยกันที่อยู่ด้วยกันมันตอนนี้เขาพูดวาวอะค่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักขนลุกอะแล้วเพลงด้วยอะไรด้วยแล้วคือเราอยู่ในช่วงเวลาที่เขาแบบคบกันเรื่องราวสตอรี่อย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบกับวุ้นใช่ไหมคือเจนก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะด้วยความที่เพื่อนทุกคนอ่ะพูดแทนใจแล้วอย่างนานาอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดแทนใจปากเบะไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบคือเราทุกคนอ่ะรู้สึกแบบนั้นแล้วก็พูดเป็นประโยคเดียวกันก็คือวุ้นมีความสุขพวกเราคือมีความสุขมากๆที่เห็นวุ้นยิ้มได้ถ้าเพื่อนคนไหนก็ตามที่อยู่ในกลุ่มคือใครก็ตามที่เขาทำอะไรแล้วมีความสุขพวกเราจะสนับสนุนเต็มที่แล้วก็ยิ้มไปด้วยกับเขาอะค่ะคนก็ได้เห็นภาพแกงกับปลาคบแต่ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยนะคืออาจจะด้วยวัยแล้วที่เรามาถึงจุดนี้แล้วเนาะมีแบบลูกแล้วมีอะไรเราก็จะรู้สึกว่าแบบอดีตก็คืออดีตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องมานั่งคุยเรื่องอะไรกันถึงณตอนนั้นแค่เจอหน้าก็คือเข้าใจกันคือผู้หญิงอ่ะถ้าเป็นเพื่อนกันมันก็คือเพื่อนกันแต่ถ้าแฟนอะความระดับความแฟนกับผู้หญิงมันจะมีอะไรที่แบบเฮ้ยเราแบบเลิกกันหรืออาจจะแบบมันจะไม่เป็น relationship แบบกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าเพื่อนเลิกกันไปกลับมาก็คือรักกันอะเพราะมันคือเพื่อนอย่างกับพี่คริสหลายคนก็แบบดีใจไปกับโมเมนต์ที่กลับมาคุยกันใช่คนแบบเจนกับคริสก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าคนจะแบบมาสนใจด้วยเหอะเพราะด้วยความแบบเรื่องมันนาน7ปีใครจะคิดว่าเวลามันหมุนไปไวขนาดนี้ก็ดีใจอ่ะดีใจมากเฉียวไปเฉียวมาไม่เคยเฉียวตลอดเจอกันในอีเวนต์เจอกันในอีเวนต์ค่ะแล้วแบบคือเจนกับคริสอ่ะก็คือมองหน้ากันยิ้มแต่แบบเหมือนไม่มีคนกลางที่จะมาเชื่อมใช่คือเหมือนเอาจริงนะพี่อย่างเงี้ยเอาต้องรอคนผักไม่มีผีผักสักทีทำไมไม่มีใครผักคือผักนี่พร้อมตูบเลยอย่างเงี้ยก็เลยโดนเดทอยู่เลยก็เดินวีเววันนั้นจัดแล้วเสนอตัวเองด้วยอย่างงี้คือเราแบบเหมือนรอเวลานี้รอวันที่แบบมันพร้อมทั้งเจนกับคริสเองแล้ววันที่มาทานข้าวกันน่ะคือไม่มีใครพูดอะไรเลยแค่แบบมันนั่งติดกันก็เหมือนกับแบบพลังดึงดูดแบบพลังความรักอะค่ะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างวันนั้นในรถอะค่ะแบบก่อนที่พี่เวย์จะเปิดกระจกแล้วดึงพี่ซิสมาไม่มีพูดอะไรเลยคุณจ้อนน่ะไม่มีแบบส่งเสียงไม่มีซิกนอลไม่มีอะไรเลยคือแค่นานาเขาก็ถามว่าเพื่อนทำไมเหมือนไม่คุยบอกเพื่อนฉันน่ะไม่มีฟอร์มฉันแค่รอคนที่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยผีผักหน่อยมีคนผักดันหรือมีคนผักดันใช่มีคนดึงนิดนึงหรืออะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะแบบอย่างนี้แล้วเลยก็เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้เหมือนกันเพื่อนเราอยู่ในกลุ่มคืนนิสัยจะเหมือนกันไม่มีผีผักก็คือจะไม่เข้าหากันตลอดเวลาอย่างงานแต่งเสร็จหลายคนก็ไปกดดันที่คิดว่าถ้าแต่งไม่ต้องมาไกลแค่นี้ก็ได้มั้งเขาใหญ่ก็ได้สตอรี่เยอะอยู่รู้สึกไงบ้างหลายคนไปกดดันที่คิดแล้วว่าถ้าแต่งขอใกล้ๆคือยังไงดีล่ะนี่ไม่ได้เตรียมเรื่องคริสต์มาเลยนะน่าจะต้องบอกว่าเอาจริงๆมั้ยคือคนไม่ได้เพื่อนๆเองแต่ในกลุ่มอ่ะก็ไม่ได้มีใครกดดันเรื่องพวกนี้แล้วเพราะว่าด้วยอายุด้วยวัยแล้วก็มันเหมือนกับเราผ่านละครด้วยกันมาเรื่องนึงคือหลายตอนมากๆแล้วจนมันเลยจุดที่แบบเราคาดหวังว่าแบบเฮ้ยเพื่อนจะต้องอย่างนั้นเพื่อนจะต้องอย่างนี้ทุกอย่างคือเจนอยากจะให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของทุกๆคนอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเรื่องของการดีกันไม่ดีกันอะไรยังไงคือให้ฟ้าเป็นตัวกําหนด
ื่อไหร่ที่ฟ้าเปิดสว่างแล้วเวลามันถึงเจนว่าก็คงจะมีอะไรดีๆมาหาคริสหรือว่าอะไรหลายอย่างมันก็คงจะพร้อมเองอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างวันนั้นรวมตัวกันหลายคนได้ถามว่าที่มาความรับนางฟ้าทำไมหน้าไม่เปลี่ยนทำไมใช่ความรับนางฟ้าเนี่ยคือสมกับมงกลุ่มเราความรับนางฟ้าทำไมหน้าไม่เปลี่ยนเพราะว่าอะไรอ่ะเหมือนเดิมหน้าเหมือนเดิมคือย้อนกลับไปตอนเดิมปีที่แล้วก็ยังหน้ามีเพราะพวกเราตลกอ่ะเอาจริงป่ะคือต้องเห็นบรรยากาศตอนที่อยู่ในงานแต่งงานน่ะมันเหนื่อยมากกว่ามันจะผ่านไป1ชั่วโมงอ่ะพี่ผู้หญิงแบบ10 20คนอยู่ด้วยกันแบบจนอยากจะเป็นลมให้ได้ไม่มีคุยกันมั้ยเรื่องแบบเธอหน้าเธอผู้หญิงไม่มีเลยต้องไปเจอไม่มีคุยเลยบอกอ่ะเร็วๆๆแต่งเสร็จเร็วๆอ่ะรวบผมแบบไม่มีเลยว่าหน้าไม่เปลี่ยนมันก็เลยไม่ต้องซีเรียสไม่ได้คิดเรื่องเบ้าด้วยอ่ะสิ